بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنا تبنا فف عنا وارح ربنا واغفر لنا وارأف بنا نسلا انت الخالق المعتمد انت الوحيد والاحد انت البارئ والصامت يا مقصدي ومسدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء والمرسلين. سيدنا ونبينا أبن قاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المعصومين والمظلومين. ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. لا حول ولا قوة الا بالله. العلي العظيم. السلام عليكم جميعا تعالى وبركاته. มวการสรรเสริญน,นั้นเป็นสิทธิแด่เอกองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะาลาขอความจำเริญความสันติพึงมีแด่ท่านาศาสดา,สลลา,าสมุฮัมมัดสอนรลอหัอะัลฮิวาอะลิฮิวะสัลนลำตลอดจนบรรดาอะฮ์ลุนไบวงวานอิมามผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่าน ล l h a m d u l ลลล a ะก่อนอื่นขอชูกรในเนิ้อััและตาฟิกที่องค์อละ س ب ح าณอหวตะอาลาทรงประทานให้ผมได้มาพบกับพี่น้องผู้ชมและผู้ศรัทธาทุกทๆท่านอีกครั้งหนึ่งสำหรับประเด็นเรื่องของตอบข้อสงสัยในอิมามัต เรายังทำความเข้าใจกันในประเด็นวิธีการรู้จักอิหม่ามในมุมมองของชีอ์อิมามียะจากข้าวก่อนเราได้ทำการอธิบายในทัศนะต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการรู้จักอิหมามหมายความว่าเรานั้นจะรู้จักอิหมามได้อย่างไรเราจะรู้จักอิหมามได้ด้วยวิธีการใดซึ่งวิธีการแรกนั่นคือวิธีการรู้จักจากนัสซึ่งเป็นการแต่งตั้ง จากพระผู้เป็นเจ้าเป็นคํากล่าวถึงการแต่งตั้งในอิมามจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นวิธีการเดียวที่ ทั้งสายชีอะอิมามียะและสายของพี่น้องอาลิสุนนะวันยามาะต่างก็ยอมรับเหมือนกันแต่สิ่งที่เป็นคำถามนั่นก็คือตัวบุคคลผู้ที่เป็นอิมา ในขณะที่ชีอะอิมามียะยอมรับว่าท่านอิมามอลีอะัยฮิสสลามนั้นเป็นอิมามคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพู้อัลลอฮ์สุบฮานุต,ตะอาลาด้วยกับเหตุผลการมีอยู่ของนัสในทางตรงกันข้าม พี่น้องอลิสุนนวันจามาได้ยอมรับว่าท่านอบูบักบินอบีกุฮาฟะเป็นตัวแทนเป็นอิหม่ามคนแรกโดยเขากล่าวว่ามีนัสด้วยเหมือนกัน มีทัศนะต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งอิหมามวิธีการที่เราจะรู้จักอิหมามนั้นมีหลายแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนั่นคือแนวทางการใบอัดการให้สัตยาบันแนวทาง อีกแนวทางหนึ่งนั่นคือแนวทางการเลือกตั้งการแต่งตั้งจากประชาชาติดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าวิธีการวิธีการรู้จักอิหมามนั้นมีด้วยกันสองวิธีการที่สำคัญ วิธีการแรกจากพระผู้เป็นเจ้าหมายถึงพระผู้เป็นเจ้าคือผู้ทรงแต่งตั้งอิหม่ามของพระองค์ในหมู่ประชาชาติในหมู่มนุษยชาติและในทางตรงกันข้ามอีกวิธีการหนึ่งนั่นคือวิธีการของมนุษย์ โดยการเลือกตั้งและแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งในหมู่ประชาชาติมาเป็นผู้นำในทัศนะที่ถูกต้องนั่นคือทัศนะแรกวิธีการแรกนั่นคือวิธีการ รู้จักพระผู้เป็นเจ้าจากนัสวิธีการรู้จักอิหม,ม่ามจากการแต่งตั้งของพระผู้เป็นเจ้าโดยการมีอยู่ของนัสนั่นเองซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในสำนักคิดอิสลามในมัสฮับของอิสลามนั้น

เหมือนกับในทัศนะของไซดียะไซดียะนั้นยอมรับว่าการมีอยู่ของนัสนั้นถูกต้องเพราะผู้เขายอมรับว่าอิหม่ามท่านแรกนั้นคือท่านอิหม่ามลีบินอบีตอ,อลิบอะลัยฮิสสลามแต่การมีอยู่ของนัสนั้นต้องอยู่ควบคู่กับการดะวัด หมายถึงการเชิญชวนของอิหม่ามให้ทำการกิยามให้ทำการลุกขึ้นต่อสู้ดังนั้นในสำนักคิซไกดียะนั้นยอมรับอิหม่ามอลีจนกระทั่งถึงอิหม,ม่ามฮุเซนอะลายัยฮิสสลามมาเป็นอิหม,ม่ามเป็นอิหม,ม่ามทั้งสามท่านนั้นเป็นอิหม,ม่าม เหมือนกับทัศนะของชีอะอิสนาอัชาริยะแต่ถ้าว่าหลังจากท่านอิมามฮุเซนอะัยฮิสสลามแล้วตำแหน่งอิมามัดนั้นตกไปอยู่กับฮัสันอันมุซันนาแล้วหลังจากฮัสันอันมุซันนาแล้วตำแหน่งอิมามไปถึงอย่างเจดบินอลีบินฮุเซน ผู้เป็นบุตรของท่านอิหม่ามไซนุนอาบิดีนอะลลยฮิสลามซึ่งเราจะเห็นได้ยอย่างชัดเจนว่าเงื่อนไขที่อยู่ควบคู่กับการมีอยู่ของนัสนั่นก็คือการมีอยู่ของการเชิญชวนการลุกขึ้นต่อสู้ด้วยกับคมดาบนี่คือเงื่อนไขแรกนี่คือเงื่อน นี่คือเงื่อนไขที่สำคัญของสำนักคิดไซดียะดังนั้นวิธีการรู้จักอิมามตามทัศนะของไซดียะนั้นก็คือว่าอิมามของเขาจะต้องเป็นอิมามที่มีอุดมการในการลุกขึ้นต่อสู้กับผู้ช่อชนผู้ปกครองที่กดขี่ข่มเหงประชาชน ในเรื่องของนัสตามทัศนะของสำนักคิดไสดีะะนั้นกล่าวว่าหนึ่งผู้ที่มาเป็นอิหมามเขาต้องเป็นลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะสลามุลลอฮิอะไรยฮะนั่นก็คือฟาติมีะโดยเขาเอานัส ใน h ะด i ษนี้ที่ได้กล่าวว่าอันมหดีมินวุ่นดีฟาติมะมหดีนั้นมาจากเชื้อสายของฟาติมะดังนั้นเขาบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่มาจากเชื้อสายของท่านหญิงฟาติมะอัะฮ์ร์สลามุลลอฮิอะไรฮาบุคคลผู้นั้นคืออิหมา ผู้ที่จะมาเป็นอิมามเขานั้นต้องมีความรูน้ในเรื่องของหลักอากามของอิสลามหลักศาสนบัญญัติเพื่อที่เขาจะเป็นผู้ชี้นำมวลมสุสลาชาติได้และนำพา พวกเขานั้นออกห่างจากการหลงทาง 3. เขานั้นต้องเป็นผู้ที่สัมมถะไม่มีความละโมบโลภมากในทรัพย์สินที่เป็นใบตุนมาน สี่เขานั้นต้องมีความกล้าหาญเขานั้นต้องมีความกล้าหาญและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการต่อสู้ในการจิฮัดโดยการต่อสู้ของเขาเป็นการลุกขึ้นต่อสู้ด้วยกับคมดาบนั่นก็คือมาสู่ เงื่อนไขที่5นั่นก็คือการเชิญชวนมนุษย์ด้วยกับการลุกขึ้นต่อสู้ด้วยการจับดาบเพื่อที่จะช่วยเหลือและรักษาในศาสนาแห่งพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในทัศนะของไสดียหนั้นมีวิธีการรู้จักอิหมามนอกเหนือจากนัสแล้วยังต้องเป็นผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ด้วยกับการจับดาบมีอุดม,มการ ในการต่อสู้กับผู้ช่อชนผู้ปกครองที่ช่อชนที่อธรรมมีความกล้าหาญและมีความสัมมถะในการมีชีวิตอยู่ของเขานี่คือทัศนะของไซเดียแน่นอนที่สุดในสำนักคิดนี้ก็แบ่งออกไปอีก หลายสำนักคิดด้วยกันเช่นสำนักคิดยาลูดิยะสำนักคิดสุไลมานียะสำนักคิดซเลฮียะสำนักคิดยอดูรียะนั้นสำนักคิดยาดูรียะนั้นเป็นสำนักคิดที่เกิดมาจากผู้ที่เขาปฏิบัติตามอบินยาลูดนั่นเขาคือ มีชื่อว่าซิยาดบินมุนเซียและในสำนักคิดสุไลมานียะเขาคือผู้ที่ปฏิบัติตามสุไลมานบินจาริดหรือรู้จักกันว่ายรีรยะและในสำนักคิดโซเลฮยะนั้นคือผู้ที่ปฏิบัติตามฮัสันบินโซเลบินไฮและสำนักคิดบัตรียะ คือผู้ที่เขาปฏิบัติตามกซีรุณนาวาที่เขามีนามว่าอับััสซึ่งวิธีการรู้จักอิหมามในสำนักคิดต่างๆของไซดียะนั้นมีความแตกต่างกันเกิดจากการตีความในนัสที่มีอยู่ ก็เหมือนกับซาดิยะที่พวกเขาคิดว่าอิหม่ามทุกคนที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นอิหม่ามเขานั้นจะต้องเป็นลูกหลานของท่านหญิงฟาติมะอัซารรอลามุลลอฮอะะไรฮะดังนั้นจากคำถามที่ถามว่าวิธีการรู้จักอิหม่ามในทัศนะของชีอ์อิมามียะนั้นก็คือว่า การมีอยู่ของนัสซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมติเอกฉันในสายรายงานของชียะอิมามิยะและสายรายงานของอาลสุนนะวันจะมะก็ขอจบบทเรียนวันนี้ไว้เพียงเท่านี้วับิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะ Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah 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 Allah, Allah, Allah. Ya